เด็กแซบสตูดิโอสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาสอนเด็กๆทำฟิดเจ็ตสปินเนอร์นะคะทำจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะรับรองว่าน่ารักแน่นอนค่ะแม่จะขอใช้ที่จับของตัวเก่านะคะแม่จะแกะออกมาก่อนนะคะแล้ววันนี้แม่ซื้อลูกปืนมาต่างหากนะคะค่ะนี่ก็คือตัวจับที่แม่แกะออกมาและนี่ก็เป็นลูกปืนที่ซื้อมาต่างหากนะคะวันนี้แม่จะใช้ลูกอมค่ะเป็นลูกอมเหนียวหนึบหลากสีเลยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะแม่จะใช้กาวนะคะแล้วก็ใช้ลูกอมติดลงไปตามคลิปเลยค่ะแผ่นแท่งเสร็จเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้สวยงามแล้วเราก็ใช้ตัวฝาปิดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วลองหมุนดูค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้แม่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ